สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพามาดูต้นกองทองที่เราตัดยอดไปปักชำแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีคำถามมาจากคลิปที่แล้วนะคะว่ายอดกองทองที่เราตัดไปปักชำแล้วเนี่ยต้นเก่าที่เราปลูกไว้เนี่ยเขาจะแตกยอดขึ้นมาใหม่ไหมป้าก็จะพามาดูนะคะอันนี้เป็นต้นแรกที่ป้าปักขึ้นมานะเอามาปักชำขึ้นมาแล้วก็ได้ตัดกิ่งไปแล้วนี่คือนี่ต้นแรกที่ตัดไปหลังจากที่ตัดไปแล้วนะคะนี่เห็นไหมเขาก็จะแตกกิ่งก้านสาขาขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเนี่ยเอาไปทำหลายกระถางแล้วนะคะเนี่ยนี่ก็ตัดได้แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีกระถางปลูกนี่ต้นนี้นะคะเป็นต้นที่ป้ามาปลูกครั้งแรกเลยนะคะโดยการตัดยอดเขามาจากขอจากเพื่อนบ้านมานะคะแล้วก็มาเสียบเอาไว้แล้วก็รดน้ําตอนนี้โตกว่าป้าแล้วนะคะเนี่ยตัดไปช้ําหลายต้นแล้วค่ะดูนี่ยอดที่เขาแตกขึ้นมาเนี่ยเกิดจากการที่เราตัดยอดนะคะอันนี้คือกระโดงนี้แตกขึ้นมาใหม่ป้าให้ดูนะคะนี่อันนี้คือต้นที่เราเอามาชำไว้ทีแรกนะคะพอเขาโตตั้งตัวแล้วเราอยากจะให้มันแตกพุ่มใหม่สวยเราก็จะตัดยอดของเขาแล้วก็มาเสียบไว้ในกระถางนี่นะคะพอเสียบเสร็จแล้วเรากดดินให้แน่นๆนะคะพอกดดินแน่นดีแล้วเราก็ตั้งไว้ในที่ร่มลำไรใต้แสลนนะคะหลังคาของป้าเนี่ยจะมุงแสลนนะคะตั้งไว้ในแสลนหลังจากที่เราตัดผ่านไปประมาณสักเดือนกว่าๆหรือ2เดือนเขาก็จะแตกยอดใหม่ขึ้นมานะคะนี่ยอดที่แตกขึ้นมานี่ตรงนี้ก็กำลังจะแตกตานะก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าเขาจะตายเรารดน้ําเขาเดี๋ยวเขาจะแตกยอดใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็จะได้ต้นใหม่ขึ้นมาอีก1ต้นนะคะที่สําคัญคือเราจะต้องกดโคนเขาให้แน่นๆนะคะยอดที่เราปักชําใหม่ถ้าดินไม่แน่นดินหลวมๆนี่เขาก็อาจจะตายได้นะพอเขาโตขึ้นมานี่เราก็สามารถที่จะตัดเขาไปปักชําได้อีกนะคะเรียกว่าซื้อไปต้นเดียวสามารถที่จะเอาไปขยายพันธุ์ได้เยอะเลยค่ะสวยค่ะสวยขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของป้าด้วยนะคะยุภาเฟรชฟู้ดค่ะไปแล้ว